สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเพลย์ลิสต์ประจำวันเสาร์นะครับก็คือ Weekend Promo โหลดเกมประจำสัปดาห์นะมาในสัปดาห์นี้เราก็จะเอาเกมมือถือที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือ RPG Astrun Academy จากทีมผู้พัฒนาหรือว่า Developer เนี่ยก็คือกลุ่มเคมโคนะชื่อตลกจังเลยเคยได้ยินแต่นัมโคอันนี้เป็นเคมโคนะตัวโลโก้ของเกมเนี่ยก็หน้าตาน่ารักสวยงามนะครับตัวละครในเกมจากภาพตรงนี้ก็ดูน่ารักสวยงามเช่นกันนะแต่รู้สึกว่าในเกมเนี่ยจะเป็นตัวแบบเรียกว่าภาพบิดนะครับมีออปชันให้เลือกหลากหลายเลย New Game ไหนกดออปชันก่อนมีเสียงนะครับสามารถเพิ่มเสียง BGM ได้เพิ่มเต็มหลอดเนี่ยก็จะดูเสียงแรงไปนิดนึงเนาะเราไม่เต็มก็แล้วกันนะครับ Default Volumeset to default ไม่เอาอย่าไปยุ่งครับอย่าไปกดมัน effect quality โอ้เลือก quality ได้เราลอง high ไว้ก่อนเลยแล้วกัน display effect display battle camera โอ้โหมีหมดเลยนะครับ battle shortcut controller เป็นแพดเป็นอะไรก็มีเหรอโอ้เอาจริงเอาจังนะครับ language setting เดี๋ยวก่อนทำไมเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษดิจะไปเป็นภาษาจีนหรืออย่างไรก็ไม่รู้เราต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นตอนเข้าไปในเกมเนี่ยอาจจะไปเจอภาษาอังกฤษก็เป็นไปเจอภาษาจีนกด new game แล้ว difficult โอ้โหถึงขั้นเลือกได้เลยเหรอมี hard very hard easy normal เอา normal ละกันquality setting ไปแล้วนะครับการคอนโทรลเป็นแพดหรือว่าแพดใหญ่แพดเล็กเป็นการกดแท็บสแตนดาร์ดผมใช้เป็นแท็บแล้วกันแท็บแบบสแตนดาร์ด message display speed เป็น instant หรือว่า slow มีไปปรับเยอะแท้ครับเกมยุคใหม่นี่ปรับเยอะจัดเลยครับคอนเฟิร์มแล้วเริ่มต้นเรื่องราวโอ้โหนึกว่าไฟนอลสมัยโบราณเลยครับ bravery revealGolden Hair Princess ยังไม่รู้ชื่อด้วยเพลงก็อย่างกับไฟนอลเลยครับนี่มันอะไรอ่ะเฉินกงเหรอหรือว่าอะไรครับหน้าตาอย่างกับตัวละครจาก Fate Grand Order จินซีฮ่องเต้หรือเปล่าอย่ามองแบบนั้นสิถ้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าพวกนั้นทำอะไรทั้งนั้นไม่เอาเราไม่แปลเยอะนะครับอันนี้มาแนะนำระบบเกมมากกว่าไปซะผู้ทหารอย่าแปลเยอะใครอยากแปลก็แปลเอาเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาทำให้เรียนรู้ระบบเกมได้น้อยลงเสียงเพลงดูเดือดมากแล้วเราเป็นใครเราคือไอ้หมอนี่เหรอเราตายมาเกิดใหม่หรือเปล่าอยู่ที่ Astrun Academy ครับที่คอร์ทยาร์ดนอนสบายใจจังอะครูเหรอเนี่ยทำไมครูมานอนอยู่กลางหญ้านอนหน้าปักจุ่มหญ้ากันไปเลยทีเดียวความฝันอะไรกันเนี่ยโปรเฟสเซอร์มาแล้วโอ้มาตามหาเราเราชื่อซิริอุสเหรอถึงเวลาแล้วเหรอไปที่ชีพทาวน์นะครับได้อืมนะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะฮะมาเป็นเกม RPG จริงจังเลยครับอันนี้คือแบบอะไรอ่ะอ๋อปกติคือสามารถใช้แพดในการเดินได้ใช่ไหมนี่มันเกมอย่างกับไฟนอลแฟนตาซีเลยนะเนี่ยไฟนอลโบราณเลยครับดีนะเรากดเป็นแท็บมาเลยแบบว่ากดเดินไปตามช่องต่างๆได้เดี๋ยวคุยก่อนเดินทัวร์นะครับมีดอกไม้ตรงนี้คุยกับดอกไม้ไม่ได้ฮะอ้าวสามารถอัพเลเวลตัวละครได้แล้วก็ดูสกิลมีร้านค้าตอนนี้เราคือซิริอุสMP Bubble HP Bubble กับ Medikit อันนี้คือของทั้งหมดเลยใช่ไหมอาวุธ Wood Estock ดาบไม้เหรอเสื้อของ Academy นะครับ Academy Rogue Roulette Card มีมิชชั่นอยู่ตรงนี้คือภารกิจที่เราทำได้ใช่ไหมของเกมนี้ใช้การโจมตีปกติ40ครั้งใช้สกิลฟิสิคอล30ครั้งใช้เวทมนต์30ครั้งใช้ standby command 3ครั้งกำจัดศัตรู80ตัวเล่นรูเล็ต2ครั้ง
ลงทะเบียนศัตรูใหม่ในคาตาล็อก8ตัวอัพเลเวลตัวละครให้ถึง20ใช้เอลิกเซอร์8ครั้งใช้ Growing Relic อัพเหรออัพมั้งใช้ Magic Star Crystal อัพ Magic Star Crystal แน่เลยแล้วก็ใช้ Eye Shard ใช้ Magical Memos อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับตรงพวกนี้เรายังไม่รู้เลยเพราะงั้นเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะมีร้านค้าในร้านค้าเนี่ยเราสามารถใช้ Star Stone เพื่อเอาไอเทมมาได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องไอ้นี่มันเซฟไม่ใช่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่ร้านค้าแล้วนี่ร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับไอเทม Exchange ต้องเอาหินมา Forging หลอมอ๋อก็เหมือนกาชาละมั้งแน่ตัวมันเป็นอย่างนี้นะครับในเกมอ่ะเป็นตัวบิดนะ Secret Roomอันนี้คือส่วนของร้านค้ามิชชั่นสำเร็จแล้วนะครับไปดูร้านค้าได้ขวดรีไวเวอร์1อันใช้ชุบชีวิตเพื่อนที่ตายโอ้โหคือนั่นแหละครับชัดเจนมากๆ Final Fantasy 100%ภาพแบบนี้ไหนอ่ะอันนี้วงแหวนเวทเหรอวงแหวนเวทวาร์ปไปที่ห้องเรียนไลบรารีนี่หอห้องสมุดนะครับแล้วก็ออฟฟิศโซนออฟฟิศสคูลช็อปร้านค้าของโรงเรียนพื้นที่คอนเน็กชันสเตย์เฮียเดี๋ยวก่อนดูอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนนี่อะไรอ่ะไม่ได้จะเข้าร้านเดี๋ยวก่อนใครเข้าใครกดร้านไม่มีอยู่ดีๆลากเราเข้าร้านไปทำไมก็ไม่รู้ครับเฮ้ยมีใครอ่ะสวัสดีครับมารดน้ำต้นไม้โอ้โหรถเสร็จหมุนตัวด้วย1ทีเป็นนางแบบกันเลยทีเดียวครับนั่นฟาร์มได้จริงด้วยได้เมดิคิต2อันดีนะเรารู้แกวเกม RPG นะเกม RPG คือมีฟาร์มแน่นอนอีกแล้วอ่ะร้านค้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยถามจริงฮะทำไมผมไม่เห็นเลยว่ามันมีร้านค้าทำไมกดแล้วมันเข้าไปร้านค้าอยู่เรื่อยเลยครับเพลงมันก็สบายๆดีนะตามสไตล์เกม RPG ทั่วไปจึงเอ้ยเดินก่อนเอ้ยนั่นไงเจอแมวด้วยมีเอามีเอาใช่ไหมไม่ใช่เหมียวแต่เป็นมีเอาไปเอ้ยมันมีแมวมีแอลแมวตรงไหนก็เป็นมีแอลมาหน้าเลือกเครื่องดื่มครับใครชอบกินอะไรมีกาแฟชาน้ำผลไม้เราเป็นครูที่ดีเรากินน้ำผลไม้ดีกว่าเฮ้อกินเหรอเมื่อกี้นี้สดชื่นชะมัดเลยอ่ะอยู่ดีๆก็กดน้ำกินเสียตังค์ไปแล้ว1ช็อตต้องเข้าไปข้างล่างอ่ะโซนข้างบนไม่ได้นะครับโซนข้างบนไม่มีของแปลว่าเราต้องลัดเลาะสวนไปนี่เรามีพื้นที่ลัดเลาะเข้าโซนพิเศษไม่มีของอันไหนจะหลุดรอดจากเราไปได้หรอก MP Bubble 2อันสไตล์แบบไฟนอลเลยเดินสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ฟาร์มของเดี๋ยวก็คงมีจังหวะสู้กับมอนด้วยนั่นแหละอันนี้คืออะไรอ่ะรู้แค่ว่ามันมีของตรงนี้ครับรีไวเวอร์เราต้องใช้ทางวาร์ปมั้งไม่งั้นจะไปที่เนื้อเรื่องต่อไปไม่ได้นะครับไปทางวาร์ปดีกว่าเสียเวลาในการเดินดูมาเยอะละไปที่ไหนดีคลาสรูมเอเรียน่าจะมีเควสเป็นสีเหลืองเลยอะถ้ามันเป็นสีเหลืองเนี่ยผมว่ามันต้องมีเควสอันนี้เหรอโอ้โหอันนี้คือมือถืออุ๊ยใครเอ่ยอ้าวเด็กนักเรียนนี่เองเพื่อนหายโอเคเดี๋ยวนี้เกมมือถือเขาพัฒนามาเป็น Final Fantasy กันแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ Good day professor เฮ้ยเราเป็นอาจารย์นะเราแบบว่าใช่หน้าที่เราสอนหรือเปล่าครับลองมายืนก่อนไม่ได้ครับแปลว่าไม่ใช่คาบเรียนของเรา
ไปที่ไหนใครก็เคารพเพราะเราเป็นอาจารย์ไปไหนดูซิฝาแฝดเหรออ้าวไหนดูซิเอ้ยฝาแฝดจริงด้วยมาเฮ้ยหิวก็ไปหาของกินสิจ๊ะไม่ได้ใช่ไหมแล้วห้องเนี้ยเราเป็นอาจารย์สอนหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่มีใครไว้เคราให้เราเลยไม่มีใครเคารพเราไม่มีใครสนใจเราเลยครับสอนก็ไม่ได้มาทำไมเนี่ยพื้นที่เนี่ยในโซนห้องเรียนจะมีของให้ฟาร์มหรือเปล่าจ้ะตอนนี้เวลาบนนาฬิกาคือประมาณ7โมง7โมงพอดีมีนักเรียนมารอที่ห้อง1คนครับ1คนท้วนห้องนี้คือแบบแน่ใจนะว่ามารอเรียนเฮ้ยแมวเข้ามาในตึกได้ไงมีเอาอีกแล้วโรงเรียนนี้เขาปล่อยให้แมวมาเดินเล่นสบายๆแล้วแปลว่าเราไม่ได้ต้องมาที่ห้องเรียนแล้วล่ะเราต้องไปที่คอนเนคชั่นโซนหรือเปล่าอ้าวมันหลอกเราครับสีเหลืองคือไม่เกี่ยวอะไรเลยเห็นเขาพูดถึงคอนเนคชั่นเอเรียงั้นเราลองไปที่คอนเนคชั่นเอเรียดูแล้วกันเซาท์วิงคอนเนคชั่นเอเรียมาแล้วนี่ไงเราต้องมาที่นี่โทษทีนะที่ปล่อยเธอรออ่ะไม่เป็นไรค่ะหายหัวไปไหนมาคะจ้าไม่ใช่ฮะเขาไม่ได้แปลแบบนี้เขาเป็นครูเหมือนเราแล้วเขาก็ไม่หยาบคายแบบนั้นด้วยนะครับมาแล้วเอ้ยสายเป็นบ้าเลยใช่เพราะผมมัวแต่ไปฟาร์มอยู่ไงโทษทีที่ปล่อยให้รอผมฟาร์มอยู่ครับไปได้แล้วเขาจะโกรธก็ไม่แปลกนะครับเราช้ามากมัวแต่ไปเดินเล่นอยู่ได้ไปที่ห้องเรียนทั้งที่คลาสรูมยังไม่เริ่มในเป็นโรงเรียนที่มีทุกอย่างพร้อมมากโรงแรมก็มีเดี๋ยวก่อนโรงเรียนมีอินด้วยเหรอมีโรงแรมด้วยครับเอาไว้ให้แขกภายนอกมาเยี่ยมชมเหรอเข้าพักอะไรเงี้ยนี่ไงยิมโอ้โหยิมอย่างเจ๋งอ่ะปกติอยู่แล้วแหละสตอรี่อัปเดตแล้วช่วงนี้คนไม่ค่อยมีกระตังเข้ายิมกันนะยิมเลยจะเจ๋งนะซุยยุยเลยนี่เมืองใหญ่ใช่เมืองใหญ่จ้ะเมืองใหญ่แต่ยิมจะเจ๊งอ่ะหมุนตัวด้วยต้อนรับอุ้ยน้องเมดมีรูปด้วยครับตัวหลักแน่นอนพวกเรากำลังรออยู่เลยค่ะสวัสดีครับไมดาเมคูรี่ใช่ไมดาเมคูรี่ใช่ไหมชื่อตลกจังเลยอ่ะเมเทอร์ยิมชื่ออย่างโหดครับอย่างกับยิมจากซีรีส์โปเกมอนฉันเป็นเจ้าของอ๋อเป็นเจ้าของที่นี่เป็นตัวหลักจริงด้วยครับกะแล้วเชียว Virtual Demon Generator อะไรเนี่ยทำไมมันภาษามันฟังแปลกๆคืออะไรอ่ะฝึกซ้อมตบตีกับปีศาจเหรอเฮ้ยจริงด้วยเอาแล้วบังก้าเวอร์ชันสลามโอ้โหบังก้าเวอร์ชันสลามมาเพียบเลยครับ6ตัวเลยเดี๋ยวก่อนคือใส่จำนวนผิดปะครับมันเยอะไปก็เหมือนจะมีอะไรมีปัญหาเหมือนเครื่องจะมีปัญหานะโทษทีนะแต่ว่าแบบเราทำอะไรกับจำนวนไม่ได้เลยมันเยอะไปคุณกลัวใช่ไหมโปรเฟสเซอร์ไม่ใช่ซะหน่อยใครกลัวถ้างั้นก็รีบกำจัดพวกมันเร็วค่ะเฮ้ยเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยได้งั้นเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยเอาแล้วบังก้าเวอร์ชันสลามเรียบร้อยครับตบให้เราฟรีด้วยไม่ต้องเหนื่อยรอบหน้าอย่าทำแบบนี้นะครับถ้านักเรียนมาเนี่ยมันอันตรายนะไมดาเมคคูรี่เข้าใจแล้วค่ะแบบไม่ทำแล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้นี่โมโหเลยเราโมโหอยู่ดีๆก็โดนเอามาเป็นตัวรองเจียงเป็นไงบ้างอาจารย์ซีรูสเสร็จแล้วล่ะครับคราวนี้ก็ได้เวลาไปเซฮัลโหลกับหลอดมิสเอรี่แล้วเอรี่ผมเพิ่งโดนวางยามาเนี่ยหน้าตาน่ารักแต่วางยาเราใจร้ายจัดเลยครับส่งมอนมาทีเดียว9ตัวมาลุมกระทืบถ้าซิริอุสเราไม่เก่งเนี่ยป่านนี้ซิริอุสเรากลายเป็นกองซากให้กับ
สลามบังก้าไปแล้วไกลจัดถึงภาพมันจะเป็นบิดเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูเป็นเกมยุคใหม่ดีนะเออมันสวยนะครับคือถ้าบอกว่าเป็นเกมแบบว่าคอนโซลทำไม้คนเล่นเนี่ยผมก็เชื่อนะเนี่ยเกมมันเหมือนเกมคอนโซลมากเลยอ่ะมันไปสไตล์ Final Fantasy เกมแบบเนื้อหาอะไรพวกนั้นเลยอ่ะแล้วมีเนื้อหามีอะไรหมดเลยมี NPC อยู่ตามเมืองด้วยครับทำให้นึกถึงแบบ Final Brave Exvius เลยนะอย่างเงี้ยมีการมาวิ่งในเมืองสำรวจมีตัว NPC ให้เราคุยอะไรพวกนี้ด้วยนะมีพูดถึงวิชั่นด้วยนั่นแหละแน่นอนเลยเอ็กเวียสนี่ก็มีเรื่องวิชั่นเหมือนกันชัวเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นะฮะเพลงมาอ้าวแล้วไม่ได้จะเข้าหลานเซฟก็ได้วะทำไมมันอ้าวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อโอเคที่มันจะลากเราเข้าร้านเพราะว่ามันจะให้เราจ่ายเพื่อตัดเรื่องโฆษณาทิ้งครับยูนิฟอร์มจาก Astron Academy เท่สุดๆไปเลยค่ะแน่แล้วน้องในอนาคตน้องต้องหาใส่นะเดี๋ยวก็รอก่อนนะครับครูทั้งสองผมต้องคุยก่อนแม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องคุยเนี่ยแต่เราอาจจะได้เควสอะไรบางอย่างระบบเกมการต่อสู้อยู่ไหนมันจะได้ทุกคนนะครับแต่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้เห็นว่ามันสู้ยังไงเออนี่ก็มาเดินแค่มาเดินสำรวจเมืองเนี่ยล่อไป10กว่านาทีแล้วเนี่ยมิสอารีขอบคุณสำหรับการร่วมมือนะคะนี่คือหลอดอารีเหรอพาผมไปสู้มอนได้แล้วครับให้ภารกิจไปล่ามอนได้แล้วจะเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์แล้วเนี่ย10กว่านาทียังไม่มีการต่อสู้ใดๆเกิดขึ้นเลยสู้ก็ไม่ยอมให้เราสู้ด้วยครับสู้กับมอนตั้ง9ตัวน่าสนุกจะตายไปแล้วเออไปไหนอ้าวตัดมา1อาทิตย์ต่อมาเลยโหเห็นคือเห็นชัดเลยครับว่าตัวหลักเนี่ย ซ่อนอยู่ในเหล่านักเรียนตัวประกอบพวกนี้แน่นอนคือมา3ตัวแน่ๆเห็นเลยหัวกับชุดเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับคือแน่ใจนะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันโอ้คุณอันเดบรานชื่ออย่างกับเมืองหลวงในแร็กนาร็อกแต่ชื่อนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนะครับอันเดบรานคล้ายๆแบบมิสอะไรนะของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าโซฟุตนี่เขากำลังสอนอยู่เป็นระบบการสอนและเนื้อเรื่องที่ยาวนานมากครับแน่ใจนะว่ามันเป็นเกมฟรีอ่ะคงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเนื้อหาสักพักนึงต้องเติมเงินอะไรงี้หรอกนะเพื่อปลดเนื้อหาปลดแชปเตอร์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ทดลองเล่นก่อนเกมมันดูไม่น่าใช่เกมฟรีเลยอ่ะ ดูสภาพแล้วเหมือนไม่ใช่เกมฟรีอ่ะนั่นไงตัวหลักจริงด้วยเห็นไหมEnergetic Student มีรูปด้วยอ่ะเห็นรูปปุ๊บรู้เลยเป็นตัวหลักนะระเบิดตู้มนี่ก็ตัวหลักอีกหนึ่งตัวสาวๆไหนอาจารย์มาแล้วจ้าเอ้ยทุกคนยิ้มแย้มต้อนรับเราสปิก้ากับมิโมซ่าคู่หูคาสะยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ยเจออาจารย์แล้วยิ้มแย้มครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนแบบหน้านิ่งๆเข้มๆมาซะอีกแม่สาวผมเขียวพอเจอหน้าเรายิ้มอ่ะฮะเฮ้ยใครโดนอะไรอ่ะเสียงมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นอกห้องเรียนอ้าวเฮ้ยน้องคลั่งแล้วปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้องคลั่งแล้วจริงด้วยหน้าชุดอย่างนี้ก๊อปปี้มาเลยผมจำได้น่าจะมาจากแบลสบูแน่ๆน้องเหมียวจากแบลสบูมันไม่ใช่ปีศาจนะอ้าวเอรนัท
อ้าวแล้วทำไมหน้าตาเป็นงี้อ่ะเธอเดี๋ยวไม่มีการสู้เกิดขึ้นครับทำเป็นเพลงให้ตื่นเต้นแต่ไม่สู้เฮ้ยบ้าไปแล้วนี่มันสายเสพเนื้อเรื่องแบบจริงจังเนื้อหาแน่นมากอ้าวนี่ไงน้องปกติโอ้โหหน้าตาปกติน้องไม่น่าเป็นเขียวๆงั้นได้เลยเนี่ยตัวหลักอีกแล้วอ่ะคือกำลังจะเตรียมส่งเราออกไปใช่ไหมอันนี้คือทีมเราแน่ๆเลยอ่ะแบบในอนาคตอ่ะต้องใช่แหละเป็นทีมเรานะครับเตรียมสำหรับออกไปเล่นรวมทีมให้สมบูรณ์นี่ไงเอาสปิก้าบิโมซ่ากับเอลนาร์ดไปครับอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ให้ทีมอื่นเนี่ยมีสมาชิกอื่นๆตามคลาสแหมแยกแบ่งแยกชัดเจนเลยนะทีมหลักนี่ตัวโดดเด่นทั้งนั้นเลยนะหัวชมพูบ้างหัวเหลืองหัวเขียวนะนักเรียนธรรมดาเขาหัวดำหัวน้ำตาลกันหมดเลยครับนี่มันแบ่งแยกกันชัดๆแม้แต่ครู2คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมเรายังเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นแม้ว่าจะมีชื่อก็ตามไปเร็วไปที่ชีฟทาวเออไปสตอรี่อัปเดตโอ้โหเอ้ยโอ้โหมีคนเดินตามกันเป็นแถวเลยดีมากใช้ได้ใช้ได้มีตัวเดินตามไปไปที่อ้าวแล้วมันไปชีฟทาวยังไงอะไปทางนี้หรออันนี้ห้องครับห้องหลักดอลเลตอัสดาวเดี๋ยวก่อนบอกผมได้ไหมว่าไปยังไงชีฟทาวอ่ะคือต้องไปทางไหนครับคอนเนคชั่นเอเรียป่ะชีฟทาวเซาวิงคอนเนคชั่นป่ะน่าจะใช่แหละนี่ไงเออโอ้เราฉลาดเหลือเกินรวดเร็วมากตอนนี้ที่อยากรู้มากเลยคือเขาสู้กันยังไงครับแนะนำตัวก่อนคือแอลนัทมาจากแรงค์2คลาสแรงค์2ชอบอาหารมากเลยอาหารที่ชอบที่สุดก็คือเนื้อระเบิดฮะเนื้อระเบิดเหรอมันคืออะไรอ่ะ explosion meat เนื้อระเบิดได้คนออกไปคือมิโมซ่านะมาจากแรงหนึ่งแรงวันชอบอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนต์อุปกรณ์เวทมนต์วิทยาศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์ด้วยเป็นเรื่องที่จำไม่ได้สักอย่างเลยเธอจำไม่ได้หรอกเธอชอบแต่อาหารแน่ๆแต่ฉันจำเธอได้นะสปีก้าเธอคือแม่มดขนมปังระเบิด ไม่ใช่แม่มดนะนางฟ้าขนมปังระเบิดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะฮะก็ explosion bread ไงโดนแย่งอ๋อนางไปเอามากินแน่เลยอ้าวแค่นั้นก็โดนเรียกแบบนั้นเลยเหรอไม่เอาไม่ต้องคุยกันแล้วพวกเธอคุยกันเยอะเกินไปแล้วนี่ถ้าผมแปลด้วยเนี่ยคือแบบผมว่า40นาทีอ่ะอาจจะยังไม่ได้สู้เลยนะครับนี่คือเกมสไตล์เนื้อหาเสพเนื้อเรื่องแบบจริงจังเลยนะใครที่อยากเล่นเกมแนว RPG แท้ๆเนี่ยคือเกมนี้นี่ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับแน่นๆกันเลยไหนรอบที่แล้วเนี่ยเราพามาฝึกแล้วรอบนี้ถ้าเราพาเด็กมาเนี่ยเขาจะให้เราฝึกไหมอ่ะสเตอร์นบันเอ้ยเธอโดดเข้าไปกันได้ไงอ้าวโดนสั่งกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วอะไรกันเนี่ยอับอายขายหน้าจังเลยเมทริโอจิม for safety reason มีให้ฝึกไหมครับผมอยากพาเด็กๆมาฝึกก่อนออกไปท่องโลกอ่ะเฮ้ยได้อุปกรณ์อาดีนะเข้ามานะครับได้เวอร์แบบได้เอ็นเคาน์เตอร์เพนแดนกับเซฟเพนแดนเลยถ้าไม่เข้ามานี่ไม่ได้เลยเนี่ยสวมใส่ของได้ด้วยเซฟเพนแดนทำให้ศัตรูอยู่ห่างจากเราไม่เข้ามาสู้กับเรา
เอ้ยอ๋อสอนวิธีการออกไปอยู่ข้างนอกเมืองต้องออกไปนอกเมืองแบบเดียวกับ Final Fantasy ด้วยอ่ะเอาแล้วเรามีคนใช้เวทมนต์ในทีมได้น่าจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะปาร์ตี้ที่สำคัญนะทีมต้องครบสปิก้าเธอเป็นสายฮีลหรือเปล่าเนี่ยดูแล้ววี่แววจะคล้ายๆนะเพราะว่าเอลนาดเนี่ยน่าจะเป็นสายสู้มากกว่าแกงนี้จะไปรอดไหมเนี่ยจากสภาพแล้วรูเล็ตช็อปรูเล็ตได้สุ่มไอเทมรูเล็ตการ์ดก็มีโอเคไปเขาอุตส่าห์สอนเราเรื่องรูเล็ตแล้วเราก็ลองรูเล็ตดูสักหน่อยครับเปิดร้านอันนี้คืออะไรวะเนี่ยขอของที่จะใช้ใช่ไหมรูเล็ตร้านค้าเปิดยังไงวะเนี่ยทำไมไม่มีหน้าร้านค้าเรากดตรงนี้ถ้ากดตรงนี้มันไปโดนหน้าร้านนะครับไม่ใช่แหละอันนี้มันซื้อมันไม่ใช่ร้านค้าเราก็ไปดูนี่ต้องกดหน้าจอนี้ก็ช็อป1ทีหรือเปล่าเนี่ยมันอันเดียวกันปะเนี่ยสตอรี่ที่6แล้วอ่ะแต่ยังไม่มีการต่อสู้ใดๆเลยครับนี่ๆๆร้านค้ารูเล็ตมีรูเล็ตอยู่เล่นได้2ครั้งเรามีการ์ด2ใบ Meteor Prize 100 Star Stone เอื้อ Golden Ore แร่ทองคำได้แล้ว1เปิดอีกทีนะตึ้ง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 อันเดิมเลยอ่ะGolden Ore อีกแล้วSecret Room Mission นี่ได้หิน Magic Crystal Item Detail คือโอ้โหลึกล้ำเหลือเกินตอนนี้เราอันนี้น่าจะเป็นทางออกไปนอกเมืองนะครับออกไม่ได้อีกต้องมีทาสสตาร์ทก่อนเหรอแล้วทาสสตาร์ทนี่โอ้โหงมกันไปดีตายแล้ว 4,000 ให้เงิน 4,000 เลยเหรอมีร้านขายปลาคุณตาคุณยายขายปลาครับมีลูกหลานอยู่ด้วยโอ้โหเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลยใช่ไหมดูดีอ่ะมีปลาหมึกด้วยมีอ่าว2รอบเลยสวัสดีครับผมต้องไปที่ไหนร้านอาหารเหรอโรงแรมหรือเปล่าอันนี้คุยไม่ได้โอ้โหเยอะมาก NPC มาอื้อเลยครับเกมภาษาล้วนๆเลยอ่ะผมว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจคนไทยเท่าไหร่นะเนี่ยแบบนี้เพราะคนไทยอ่ะชอบเกมที่แบบว่าเล่นง่ายๆเป็นระบบไม่ค่อยต้องเดินสำรวจเยอะนะฮะโดยเฉพาะเกมนี้เนี่ยมันไม่มีไกด์บอกอะไรอย่างนี้นะทำไมมันเข้าไปละห้องนี้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วอ๋อมันต้องเดี๋ยวจะออกยังไงอ่ะผมไม่ได้จะไปทางนั้นอ่ะต้องค่อยๆไล่ไปเหรอทำไมกลายเป็นน้องเป็นคนนำไปแล้วอะตอนแรกอาจารย์เป็นคนนำไม่ใช่หรอตอนนี้กลายเป็นน้องเป็นคนนำไปแล้วอ๋อเปลี่ยนตัวนำได้ด้วยคลิกปุ๊บมีการเปลี่ยนตัวนำนะครับอันนี้ทำไมโซนเป็นสีเหลืองๆโซนสีเหลืองเรื่องอะไรครับสำหรับคนที่อยากหาเกม RPG เล่นเนี่ยน่าจะถูกใจนะแต่มันไม่ใช่เกมแนวมันไม่ใช่เกมมือถือปกตินะครับเกมมือถือปกติอ่ะผมว่าเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกอันนี้มันเหมือนเป็นเกมคอนโซลเลยอ่ะเป็นสายคอนโซลเลยมา
แล้วสปิก้ามิโมซากับเอลนัทมันอ๋อชื่อโอลี่เนี่ยมีเนื้อหามีอะไรนะครับเวลาเนี่ยกินเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยแหละโอลี่อยู่ยินดีที่ได้พบกันรอบนี้เรามากับเหล่านักเรียนรอบที่แล้วเรามากับของเพื่อนครูบาอาจารย์รอบนี้เรามากับนักเรียนนี่ได้รับงานแล้วครับแปลว่าเราต้องออกไปแล้วน่าจะออกจากเมืองได้แล้วอยากรู้แล้วไปเร็วไม่แน่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเปิดเฉยๆอ้าวแปลงร่างได้ด้วยอ่ะแต่ถึงจะเป็นแค่ช่วงเปิดเนี่ยแต่ก็เป็นช่วงเปิดที่ยาวนานมากโปรเฟสเซอร์เน้นคุยอย่างไหนเควสมีตัวละครที่มีเควสนะครับจะมีตัวคิวอยู่บนหัวไปนั่นไงมีละในมินิแมปโผล่มาแล้วนะครับมีเควสให้เนี่ยวิชั่นเขาพูดถึงวิชั่นอยู่รับเควสรับเควส Breaking About Pets โอ้โหมีเพลงตอนรับเควสซะด้วยต้องมาคุยต้องคุยนะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้เควสแน่เลยไม่ว่าจะพูดอะไรก็คิดถึงกระต่ายอย่างเดียวเลยโอ้โหวิชั่นเหมือนสัตว์เลี้ยงคุยเรียบร้อยแล้วยังไงครับได้เควสไหมเสร็จแล้วอย่างน้อยเควสคอนดิชั่นคอมพลีทเวลา1ยังไงอ่ะได้ของแล้ว HP Bubble 3อันนะครับนี่ผมกำลังพาทุกท่านมาเจอกับเหตุการณ์สับสนวุ่นวายในเมืองเราต้องมาช่วยเขานะเนี่ยแต่ว่าเราจะช่วยเขาจากเรื่องอะไรครับดูแล้วเหมือนโลกมันสงบสุขมากเลยอ่ะออกมาข้างนอกเมืองแล้วนั่นไงเจอสลามบังก้า2ตัวน่าจะได้เวลาสู้แล้วทุกคนเตรียมสำหรับการต่อสู้เร็วเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อัลฟาสไตล์แปลงร่างสู้ด้วยโอ้โหอันนี้คือแบบว่ากว่าจะได้สู้รอไป30นาทีโอ้ยาวนานจัดๆไหนอ่ะตบต่อยซิต่อยเลือกเป้าหมายได้สลามเหรอเนี่ยอ๋อต้องเลือกตรงนี้นี่แน่มีสกิลครับไหนดูซิเคอร่ารักษาเราซื้อสายรักษาเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปตัวอื่นไม่ได้หรออ๋อตอนนี้เป็นเทิร์นของเราหรือเปล่าอากิฮิระฟันโอ้โหตัวแตกอย่างสวยงามยิงซะมีแปลงร่างด้วยครับอารมณ์อย่างกับพวกเนปจูเนียเลยเวลาสู้ปุ๊บเปลี่ยนร่างได้มีปีกมีอุปกรณ์อะไรไม่รู้เยอะแยะติดเต็มไปหมดเลยเวลอัพฮะสู้กับสลามบังก้าทีเดียวเวลอัพเลยไปกลับเข้าแมปกลับร่างเดิมแล้วใช้อาร์มาในการต่อสู้นี่เองโลกนี้อะไรแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นนะนี่เหมือนมีคนเห็นอะไรบางอย่างสายตากว้างไกลไปไหมเนี่ยอ้าวหายไปแล้วมองไกลมากเมจิกมูฟสปีดเพิ่มความเร็วในการเดินอ๋อรู้แล้วที่มันมีแพดเนี่ยเพื่อเอาไว้เดินใช่ไหมจะได้เอาไว้เดินสะดวกไม่ต้องคลิกนะครับไหนดูสิเปิดดิโอ้โหวิ่งกันตาเลือกเลยอะสำหรับกรณีอยากเร่งความเร็วเลยก็อ้าวโอ้โหเนี่ยมีตัดเข้าอย่างเงี้ยคือไฟนอลเลยไฟนอลแฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีเวอร์ชั่นเกมมือถือครับอันนี้มาที่เทิร์นของตัวเราฟัน
ีมูมีแอบเสริมด้วยนะเนี่ยสกิลบิ๊กแบงไปยิงโอ้โหชัวร์เลยชัดเจนเปิดออโต้ได้ด้วยมั้งที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับมีตัวสอนคำว่าออโต้นี่ให้ตัวเขาตีเองให้สู้เองได้น้องเวทมนต์ในภาพนี้นี่ยังกับยุยจากซีรีส์ปินคอนเลยอ้าวเวลไม่ขึ้นแฮรอบนี้โอ้มอนธรรมดาไม่ใช่มอนอีเวนต์นะครับเวลไม่ขึ้นอันนี้คือที่เราต้องมาเหรอเจอไปเรื่อยเปื่อยเลยรีทีทสแตนด์บายมีสกิลเวนเต้ have a nice day ไหนลองใช้เวทมนต์ก่อนตัวนี้โอ้ยโดน2ตัวเลยแต่เวทมนต์เบามากแต่มีตามไปฟันด้วยอ่ะของดีเลยง่ายจัดบทเข้าฉากสู้ก็จะง่ายมันก็ง่ายจังเลยครับมีเทิร์นด้วยมีเทิร์นให้เราเลือกใช้เอาได้สตาร์สโตนมา1เม็ดระบบการเล่นอ้าวอันนี้คืออะไรเอ่ยSky Utopia โอ้ไม่ใช่แล้วเอามาโชว์ด้วยโอ้มันมีโฆษณาแบบนี้อยู่แทรกอยู่ใช่ไหมนี่เราต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าเนี่ยไหนลองดิ Singing Wind Forest น่าจะใช่แหละมีเนื้อเรื่องด้วยก็เป็นสไตล์การเล่นแบบเขาเรียกว่า Turn Based อะพวกเนี้ยสลับเทิร์นกันตีนะครับฝ่ายเราตีฝ่ายตรงข้ามตีเลือกสกิลเลือกอะไรพวกนี้นะคือที่อยากรู้นี่มีแค่นี้เลย ว่าฉากระบบของเกมเนี่ยตอนเล่นเนี่ยเป็นยังไงอุ้ยสายหน้าอย่างโหดปะเราส่วนมากก็จะเป็นการเดินสำรวจพื้นที่นะครับดูแล้วก็เก็บเควสทำเควสเก็บของฟาร์มหาแบบเดียวกับพวกซีรีส์ Final Fantasy เลยอุ้ยเสือกับต้นกระบองเพชรปลูกอยู่ตาแดงแป๊ดเราต้องเล่นงานตัวนี้ก่อนโอ้โหเจ็บนะหน้าเดี๋ยวแรงไปปะล่ะเคอร่าหิวตัวเองก่อนน่าจะเป็นนั่นแหละใช่เลยกะแล้วชื่อสกิลยังเหมือนเลยคูร่ารักษาแน่ๆแล้วทำไมหน้าเรามืดอย่างนั้นนะเรารักษาตัวเองมาแล้วนะแฮปอะไนท์เดย์ชื่อสกิลส่งศัตรูไปสู่วันที่ดีกว่าแฮปอะไนท์เดย์ได้ EXPR เลเวลขึ้นพอดีก็จะเต็มนี่อะไรเอ่ยมีคนอยู่ในนี้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมว่าได้เวลาสมควรแล้วล่ะที่เราเนี่ยจะสามารถจบคลิปกันในรอบนี้ไปได้นะครับสำหรับ Weekend Promote วันนี้ก็เป็นสไตล์แนวแบบเกม RPG แท้ๆเลยใครที่สนใจอยากลองเล่น RPG ที่แบบเป็นพวก Final Fantasy หรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าภาพเนี่ยก็จะออกแบบโมเดิร์นหน่อยๆเป็นสไตล์ของเกมรุ่นใหม่นะครับตอนเวลาที่เล่นที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเล่นเกมมือถือเลยนะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเล่นเกมคอนโซลอยู่นะครับสไตล์เกมเนี่ยเป็นสไตล์เกมแบบคอนโซลเลยเพราะงั้นอ่ะถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าเอ้ยฉันจะมาเล่นเกมมือถือแต่อยากเล่นเกม RPG สักเกมนึงที่ดูมีเนื้อหาที่เรียกว่าเป็นจักรวาลของตัวเองเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนเยอะมีเนื้อเรื่องวางโครงอะไรพวกนี้ให้เราไปศึกษาเยอะๆเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับลองมาศึกษาจักรวาลนี้ดูได้นะเอาล่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับกับเกม RPG Astroon Academy ในวันนี้เนื้อหาเนี่ยถือว่าแน่นมากๆสมแล้วที่บอกว่าเป็นเกม RPG Fantasy เรื่องราวการต่อสู้ร่วมกับสาวน้อยเวทมนต์นะครับจริงๆใช่เลยตรงเป๊ะทุกอย่างนะไม่มีการแบบหลุดคอนเซปต์ใดๆเลยคือประโยคที่อยู่ข้างหน้าเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ย
เขาเขียนไว้ยังไงเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยใช่เป๊ะเลยนะเพราะงั้นถือว่าตรงปกใช้ได้อันนี้โอเคอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับขอขอบคุณพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำ diary quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะครับจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะเจอเกมภาษาเข้าไปหัวระเบิดเลยนะจริงๆก็ไม่ระเบิดหรอกแต่ถ้าแปลเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาสักประมาณกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะใช้ไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เขาคุยกันเรื่อยๆเลยนะแต่มันจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่แข็งภาษานะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องราวที่เขาคุยกันเลยแล้วเราอาจจะต้องงมหาทิศทางในการเล่นแบบเยอะมากๆเพราะมันเป็นเกมแนวแบบเกมภาษานะใครที่รู้ภาษาอังกฤษเล่นได้แน่นอนนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าอยากเล่นก็ต้องพยายามงมๆหรือว่าหาคำแนะนำหากลุ่มที่เป็นกลุ่มเกมสำหรับการแนะนำวิธีการเล่นอะไรอย่างนี้นะครับของเกมตัวนี้มามันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อไม่นานนะก็น่าจะพอมีกลุ่มอยู่ใน Facebook บ้างนะครับไปเสิร์ชใน Facebook เอาก็ได้ว่า Astron Academy ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็ไปหาไปถามเอาจากกลุ่มพวกนั้นได้ครับผมเอาล่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมอีกครั้งนะครับ